The Secret เกมรักเกมรับกำลังสนุกแซ่บทุกฉากกันเลยนะคะสำหรับละครเรื่องราวความวุ่นวายการแย่งชิงผู้ของ5สาวสวยต่างสไตล์จาก EP ที่แล้วอีรินกลายเป็นผู้เล่นที่อ่อนแอที่สุดโดนกำจัดออกไปแต่คิดว่าคนอย่างอีรินไม่ได้มาเพื่อรับความพ่ายแพ้อย่างเดียวแน่นอนวันนี้เรามีแนวทางตัวละครอีรินที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะอีรินเมื่อโดนเล่นงานคราวนี้ก็เจ็บหนักใจหนึ่งก็กลัวแต่ใจหนึ่งก็คิดแค้นทั้งมีมี่และนิกหาทางเอาคืนให้ได้รินไม่มาทำงานงานที่รินรับผิดชอบจึงมีปัญหาลับหลังนิกมาพูดยั่วมิมี่ว่าที่เกิดปัญหาเนี้ยเป็นเพราะมิมี่ทำให้อีรินหายตัวไปมิมี่เมื่อเจอพูดยั่วแบบนี้ก็โมโหมากที่โดนนิกพูดเหมือนขู่เพราะว่านิกก็รู้เห็นด้วยแต่จะมาโทษตนฝ่ายเดียวจึงรู้ว่านิกร้ายขนาดไหนและจะไม่ยอมง่ายๆแน่ๆรินย้ายที่อยู่ต้องอยู่ห้องเช่าธรรมดาเพราะว่าตกงานเงินก็ร่อยหรอรินรักษาอาการตัวเองจนดีขึ้นแต่ความแค้นในครั้งนี้จะไม่จางหายตามบาดแผลทุกวันรินดูรูปมิมี่และนิกรอเวลาสักวันจะเอาคืนเมื่ออาการรินดีขึ้นถึงเวลาชำระแค้นรินเอารูปของทั้งคู่มาเผามันหมายความว่าจะเอาคืนให้สะสมเมื่อเริ่มปฏิบัติการรินก็ตามไปแกล้งนิกปั่นประสาทจนนิกเริ่มหวาดระแวงแถมจับมือใครดมก็ไม่ได้มิมี่เองก็รู้สึกเหมือนมีคนตามตลอดเวลารินคอยตามส่อง IG เพื่อดูความเคลื่อนไหวของมิมี่ว่าไปตรงไหนกันบ้างและรอจังหวะเหมาะๆที่มิมี่อยู่คนเดียวในขณะที่กำลังจะเดินขึ้นรถรินโผล่ออกมาจากมุมมืดเข้าซัดมิมี่จนกองลงกับพื้นพร้อมกับคว้าคัตเตอร์อันใหญ่ขึ้นมาคนรักสวยรักงามแบบมิมี่เห็นแบบนี้ช็อกไปเลยพยายามพูดขอร้องอีรินตอนนี้มิมี่กลัวมากๆอีรินพูดด้วยความแค้นย้ำมิมี่ว่ามึงกลัวเหรอทั้งน้ำตาให้รู้ว่าที่ทำกับรินไว้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเรียกว่าการกลับมาของอีรินคราวนี้เอาคืนมิมี่จนแทบช็อกไปเลยล่ะค่ะ